One minute, this and that. It's about to get serious, bruh. Bruh, we got a problem right now. Bruh, แปลว่าอะไรอ่ะเขาเรอหรือเปล่าแบบ bruh มันเป็นคำหรอ bruh bruh เป็นเหมือนคำศัพท์ slang ที่แบบวัยรุ่นใช้กันความหมายแรกแล้วก็เป็นความหมายหลักเลยเนี่ยนะคะคือมันเป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า brother. Hey brother. Hey bro. Hey bro.It's used when young men or boys refer to a close friend, like in a casual conversation. เหมือนแบบพี่ก็เป็นเพ่ Hey, what's up, bruh? Come on, bruh. ทำไมพูดแล้วมันไม่เท่เหมือนเขาเลยเหมือนใช้เรียกเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจช็อกดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีอีกความหมายนึงค่ะที่เขาก็ใช้ bruh เหมือนกันแม้จะไม่ได้พูดถึงเพื่อนผู้ชายคนไหน bruh คือใช้เวลาที่ต้องการแสดงออกว่าเซ็งไม่ชอบไม่เอาโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบของ interjection ที่เราเหมือนแบบ react กับ comment คำถามหรือคำพูดอะไรของบางคนที่แบบไม่ค่อยฉลาดเลยหรือเรื่องบางเรื่องที่แบบโอ้โหพูดออกมาได้ What date is Independence Day this year? Bruh เวลาที่เราดูหนังหรือดูวิดีโอเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีความหมายว่าแบบนี้นี่เอง That's it for one minute